ค้นหาจนเจอนะครับนี่นะครับเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขนาดปริมาณ6ลิตรนะครับเป็นขวดที่ผมเพิ่งทำหัดทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วงแรกๆเลยนะครับ2ขวดนี้ก็ไปหมกอยู่ในป่าตอนนี้เป็นป่านะครับแต่ตอนนั้นจะเป็นลานกว้างๆแล้วผมได้เอาม้านั่งเหล็กนะครับไปวางเรียงกันนะครับบนม้านั่งเหล็กนะครับพวกขวดอะไรพวกนี้นะครับหลายท่านก็อาจจะจําได้ว่าคลิปก่อนๆ นะครับแรกๆเลยนะครับที่ผมได้โพสต์ลงไปนะครับก็จะเห็นจะจําได้นะครับ2ขวดนี้นะฮะผมก็จะพาอัปเดตอยู่นะครับเมื่อก่อนนะฮะอันนี้มีอายุประมาณโอ้เป็นปีแล้วนะครับตอนนั้นเป็นลานกว้างใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปวางไว้นะฮะจนจากลานกว้างๆนะครับหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็คิดว่าเอ้ยใครมาแฮปไปหรือเปล่าไม่มีนะครับหมกอยู่นะครับจนผมแหวกหญ้าไปอ้าวเจอนะครับก็เลยหยิบมาเลอะเชียวนะครับเดี๋ยวต้องทำความสะอาดซะหน่อยนะครับนี่โอ้โหเป็นไงครับมาเป็นน้ำองุ่นเลยนะครับน่ากินมากนะครับม่วงปิดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่อายุประมาณโอ้โหผมก็เลือนลางแล้วนะครับเป็นปีได้นะครับเนี่ยสีม่วงขนาดนี้นะครับนี่ก็มาถ่ายให้ดูนะครับนี่อายุประมาณถ้าเกิน5เดือน 3-4 5เดือนไปแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับเหมือนกับเนี่ยนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศนะครับให้ลงไปอยู่ในดินนะครับมีประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็ช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือปุ๋ยที่เราหว่านลงไปนะครับให้ย่อยให้อยู่ในรูปแบบของธาตุอาหารเพื่อให้พืชสามารถดูดซึมเข้าไปใช้ได้ทันทีนะครับดูดซึมทางรากนะครับกินได้เลยนะครับแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะครับนี่คือประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอย่าลืมนะครับก็ทำเอาไว้ติดบ้านติดเรือนเอาไว้ก็ดีนะครับผมเกษตรอินทรีย์นะครับปลอดสารพิษไร้สารเคมีขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ